ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ออกมาเดินภาวนาตั้งแต่เช้านะคะกับแสงพระจันทร์ที่สว่างมากเลยค่ะแล้วก็เมื่อเช้านี้คุณแม่ไม่เห็นเมฆเลยเราจึงเห็นท้องฟ้าที่กระจ่างอย่างที่ทุกท่านกำลังเห็นพวกเรานำเสนอผ่านคอนเทนต์วันนี้ซึ่งก็น่าสนใจมากอย่าพลาดทีเดียวนะคะผู้ที่ไม่ถูกแมลงวันตอมค่ะเอ๊ะอย่างไรแมลงวันถึงตอมเอ๊ะอย่างไรแมลงวันถึงจะไปสุมหัวกันตรงนั้นแล้วเราทำอะไรกันหรอแมลงวันถึงได้ตอมเราเมื่อก่อนที่เราจะพูดถึงคอนเทนต์วันนี้นะคะเราต้อนรับผู้ที่ร่วมรายการกับคุณแม่ก่อนนะคะพี่ติงมาเลยค่ะดอกไม้นี่ตัดมาจากบ้านพี่ติงค่ะขอยืนยันว่าดอกไม้สวยจิตใจงามแต่ดูกระถางสิคะกระถางค่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้ค่ะอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าช้อปปิ้งเทอราปีของพี่ติ๊กนะคะพี่แมวบอกว่ากุหลาบก็ฟรีรดน้ำก็โอมตาเลแล้วหอมจะลุงใจอยู่นะลงทุนกระถางหน่อย ก็เลยไปซื้อมาค่ะปรากฏว่าสวยจริงๆอันนี้มันแบบโอ้โหนึกถึงอังกฤษเลยนะคะตอนนี้คุณแม่ก็อยากจะเชิญชวนว่าใครที่ไม่อยากเป็นขี้ถูกแมลงวันตอมมาเป็นดอกกุหลาบกับพวกเราเพราะวันนี้เราจะทำเรื่องการทำกลิ่นเทอราปีนี่ไงฉีดน้ำหอมหรือขอบจริงฉีดนิดนึง ขออีกสักนิดนึงนะคะผึ้งตอมเนี่ยกับแมลงวันตอมเอาอะไรลูกผึ้งเจ้าค่ะมาแล้วรู้ไหมว่าผึ้งตอมอะไรตอมเกสร yes แล้วแมลงวันตอมอะไรตอมครูดตอมของหน้าวันนี้เราสองคนจะไม่เป็นงูเปื้อนครูดแล้วเราจะคุยกันอ่ะรับไว้ก่อนนะจ๊ะอ่ะส่งต่อไปทางนู้นเลยลูกอ่ะเอ้ยอย่าวางที่ลมนะจะกันแตกนะเสียดายกุหลาบเหี่ยวเนี่ยพอรับได้นะแพงไหมแพงไหมไม่ก็แพงไม่แพงวันนี้พี่ติ่งพาขับรถไปดูหน่อยอยากรู้ว่าองค์ดำเราเป็นยังไงเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคุณแม่ได้หัวใจเดียวกันและพันมือโอ้โหเมื่อวานนี้ต้องขอบคุณเปี้ยมากเลยคือทำให้คุณแม่เห็นแล้วนึกถึงเลยที่พี่ติ่งบอกว่าพอเราไปประชุมพอเราได้เงินเรื่องการทำงานแล้วฝรั่งก็บอกว่าเอาสตังค์เนี้ยไปให้มูลนิธิทำเหมือนกันเลยอ่ะเนี่ยนะคนที่เขาแบบเขาeducateเขาบอกเขาพอแล้วเขาพอแล้วตอนที่ส่งสตังค์คุณแม่แล้วคุณแม่พูดเรื่องเราจะต้องทำองค์ดำเพื่อเป็นการเยียวยาเราทำให้เสร็จเลยค่ะเนี่ยค่ะเรามีหัวใจเดียวกันและพันมือแบบอาการประมาณอย่างนี้เลยอาจารย์จ้าก็พูดถึงเรื่องเครื่องมือนะคะนันทวันก็เลยได้เครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งสปอนเซอร์โดยพี่ติ๋งเนี่ยแหละค่ะพี่ติ๋งก็จะเป็นคนที่เป็นสปอนเซอร์เรื่องเครื่องมือในการทำงานเพราะตอนนี้เราจะต้องเดินทางเราต้องแอดเวนเจอร์เราต้องทำอะไรตัดต่อเองในไอ้เครื่องมือเล็กๆซึ่งตอนนี้เขาก็ออกมาไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะคะแต่อยากจะบอกว่าเราก็คงต้องทำงานแบบมืออาชีพเพราะอะไรคะเพราะตอนนี้เราจะมีแพลตฟอร์มใหญ่ของเราเองแล้วซึ่งคุณชายก็เป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือค่ะเครื่องมือที่เราจะได้ในการทำงานธรรมะสวัสดีไลฟ์เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ทุกคนต้องฝึกพัฒนาศักยภาพของตัวเองที่จะใช้เครื่องมือให้เป็นไม่ใช่มีเครื่องมือมาวางไว้โกโก้มีแบรนด์โกโก้ไม่ใช่หนึ่งเครื่องมือหลายคนที่จะต้องใช้องค์ความรู้และความสามารถมาสมหัวกันแบบแมลงวันไม่ตอมแต่จะต้องนำธรรมะให้หอมทวนลมอันเนี้ยงั้นเนี่ยค่ะสปอนเซอร์เครื่องมือการทำงานซึ่งเดี๋ยววันเสาร์เอาวันอาทิตย์ที่6เราจะคุยกันเรื่องแพลตฟอร์มคุยกันเรื่องคอนเทนต์ตอนนี้ประกาศใครที่เก่งเรื่องคอนเทนต์จับคอนเทนต์ของท่านแม่ชีสันสนีรัศเถียรธรรมสถานได้ใน40ปีที่ผ่านมาลองมาเขย่ายำเพื่อจะผ่านไอ้เครื่องมือกับแพลตฟอร์มที่จะทำให้เราสามารถมีสถานีธรรมะแบบประมาณทันสมัยอันนี้คุณแม่ยังไม่รู้เลยมันทันสมัยยังไงแต่คนทำเขาเชื่อมั่นว่าเราไม่ต้องใช้เงินเพราะเขาคือหัวใจเดียวกับเราแล้วนะพี่ติงว่างทันทีเลยค่ะดูเธอเป็นนักธุรกิจนะคะเธอถามเลยว่าเมื่อไหร่คะคุณแม่ว่างเลยเจ้าค่ะว่างทันทีใช่ไหมจัดเวลาดีเวลาใครเชิญประชุมเดี๋ยวนี้ก็ยากนะฮะใช้แบบซูมเอาแต่เดี๋ยวนี้พอบอกว่าอะไรที่เกี่ยวกับธรรมะพี่ติงก็จะหอมทวนลง
ว่าแล้วไปดูองค์ดำกันค่ะและเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีโอกาสไปดูดอกไม้ของเรานี่อย่าลำคาญคุณแม่นะไอ้นี่คือเครื่องมือที่คุณแม่ต้องใช้แต่ว่ามันเข้าไปยุ่งกับร่างกายคุณแม่มากเห็นแล้วพี่ติ่งอีต้นสนเนี่ยพี่ติ่งเอาไปใช่ไหมเจ้าค่ะต้นกันยุงเจ้าค่ะนี้ยุงก็น้อยลงนะเจ้าค่ะจริงเหรอค่ะชื่อต้นอะไรอ่ะสนอะไรอ่ะไม่ทราบเจ้าจริงเหรอสนอะไรมันมาจากไหนอ่ะใครมีสนกันยุงเอามาบริจาคหน่อยสิเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้ยุงเริ่มมาแล้วไงที่เนี่ยตอนแรกไม่มียุงนะอ๋อสนกันยุงอุ้ยเขาเอาผมของฉันไปไหนอ่ะเหรอผมหายไปเดี๋ยวรดน้ำในที่ผมมาใหม่ในกรณีนี้อุ้ยมาเช้าเมื่อคืนนี้ก็พยายามอยู่แล้วช่างมันเถอะเราทำใจตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเพราะเรารู้อยู่อีตรงนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องฝึกเป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมอึ๊บอ่ะหนูจ๋าเราจะขึ้นรถกันแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะทักกันนิดหน่อยตรงนี้ค่ะถ้าใครมีแรงตอนนี้สังเกตนะคะว่าการตัดต้นไม้ที่มันเป็นวัชพืชของเรารวดเร็วมากเลยสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดตอนนี้คือรดน้ำเดี๋ยวเราก็จะมาช่วยกันรดน้ำส่วนต้อยติ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันถูกคุมไปด้วยหญ้าเดี๋ยวเราหาวิธีการค่ะเรามีวิธีการต้นไม้ที่เติบโตด้วยหัวใจเดียวกันและพันมือเป็นอย่างไรติดตามพวกเราเลยนะคะรดมันเอียงๆไหมเนี่ยนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวไปตรงองค์ดำเพื่อจะไปอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เลยค่ะจะไปอ่านที่ตรงนั้นนะคะเอาค่ะกระจกกระจกพี่ต๊อบบอกว่าพี่ต๊อบจะไปใส่กระจกให้คันใหม่ของพี่ติ่งมาเมื่อไหร่มาศุกร์นี้เจ้าค่ะฮะใช่เจ้าค่ะวันที่4คุณแม่แอบเห็นแล้วของคนอื่นขับรถไปเห็นรถกอล์ฟ4ขั้นตอนแม่น่าสนใจมากค่ะติดตามอันนี้ฝากไว้หน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะถอนหญ้ากันนะคะเราอยากเอาเรียกไปทางนี้เลยค่ะไปนี่ก่อนไปนี่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีหลายวันที่เราจะแบบต้องกลับมาพูดคุยว่าเก่งมากเลยอันนี้คือกลุ่มของแนนใช่เปล่าเนี่ยที่ตัดเนี่ยโอ้โหงดงามโอ้โหหนาวนะหนาวแล้วนะคะขนาดนี้คุณแม่ใส่เสื้อข้างในแล้วก็ผ้าชอก็เปลี่ยนโอ้โหจอดทักสถานีแรกดูฟ้าดูฟ้าโอ้ตอนนี้มีลูกนกอินทรีจ้ะพ่อนกอินทรีบินไปแล้วตอนนี้มีลูกนกอินทรีจ้ะลูกนกอินทรีที่บินปิ้วปิ้วเอ้คุณแม่ก็สงสารทำไมมันตัวเดียวมันตัวเดียวอยากมองเฮ้ยทำไมนกอินทรีมันเป็นคู่ปรากฏว่าเพิ่งรู้ว่ามันมาไข่อยู่ในเขานี้แล้วมันก็ฝึกบินเป็นนกที่เกิดในหุบเขาโพธิสัตว์แล้วคุณแม่ก็เพิ่งสังเกตทิ้งมันไปเหอะอีพ่อนกอินทรีมาลูกนกอินทรีดีกว่าเพราะเราจะทำงานเรื่องเด็กและเยาวชนเชื่อได้เลยว่าอีนกอินทรีตัวนี้มันผูกพันนะมันก็จะล่อนตอนประมาณสักบ่ายๆไปแอบดูไม่เล็กนะโอ้ยมันบินอยู่ข้างบนมันก็ไม่เล็กนะมันก็ใหญ่นะแต่ว่ามันบินคนเดียวไงทุกทีเราจะเจอนกอินทรีคู่นะคะนี่ดูค่ะแล้วก็กลับมานะคะเอาหินไม่ได้ลงตรงนี้หรอจ๊ะหินไปลงตรงไหนอะจ๊ะโอ้โหแสงสวยมากค่ะขอบอกแสงสวยจริงๆว่าแล้วเพื่อให้เรามีแสงที่สวยงามนะคะเราจะขึ้นไปที่แมนดาราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วเราจะไปอ่านบทธรรมที่พระพุทธเชียนตีองค์ดำเพราะว่าคุณแม่เองมีความรู้สึกว่าคิดถึงไม่มานอน2คืนคือศุกร์เสาร์แล้วพอวันอาทิตย์ตามเข้าไปอีกวันเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปกราบท่านชคุณอาจารย์แต่อิ่มเอมเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะติดตามเรานะคะมนุษย์ที่ไม่มีแมลงวันตอบค่ะขึ้นรถค่ะขึ้นไปผ่านกุหลาบของเราก่อนเขาบอกว่ากุหลาบของเราเนี่ย5ต้น100นะคะมาจนเดี๋ยวนี้เนี่ยมันอาจจะต้นละสัก30 50 80เดี๋ยวเราจะต้องเอากลุ่มนี้ไปปลูกของเราด้วยนะคะแล้วจากนั้นคุณแม่จะทำเรื่องกุหลาบเลื้อยค่ะใครมีนิดนึงพี่ติ๋งนิดนึง ผู้หญิงที่อยากเป็นดอกกุหลาบนี่มาดูดอกนี้สิ
เนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยมันช่อเดียวกันนะมันต้นเดียวกันนะดูความเป็นอนิจจังของมันสิดูสิความเป็นอนิจจังของกุหลาบนี่นะคะตูมไม่มีแต่ดูเนี่ยสวยลอยอ๋อเนี่ยตูมตูมบานลอยแล้วก็ร่วงเนี่ยตูมบานลอยร่วงอันเนี้ยค่ะเราเห็นโอ้โหอันนี้แน่นละแต่ปล่อยให้แน่นไปก่อนจนปีใหม่เดี๋ยวเราค่อยขยายอันเนี้ยค่ะจาก5ต้น100จนเดี๋ยวนี้ค่ะก็เรียกว่าเท่ากับของพี่ติงนั่นแหละต้นละ400ต้นละ4เนี่ยแบบชวนดูฉันทีดูฉันทีอ่าใช่ดูสีม่วงสิอุ๊ยอันนั้นเหมือนของหมอนุ้ยเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาทำเรื่องกลิ่นกันวันนี้คุณแม่สั่งคุณแม่สั่งแบบขยับไซส์ขึ้นมาอีกนิดเดียวเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อลองเปรียบเทียบว่าของเขากับของเราที่เราดูเนี่ยดูค่ะดูค่ะโอ้โหอะไรของเธอเนี่ยอันนี้ไม่ใช่กุหลาบนะอันนี้ต้องคนเจ้าของที่ขายเราที่เลยต้องมาดูเราแล้วนะดูสิดูเนี่ยอย่างกับพลาสติกอะที่สดหมดนะคะคนดีนี่สดหมดเลยเนี่ยค่ะก็เห็นแล้วนะคะว่ายืนยันค่ะยืนยันค่ะว่าเราจะต้องทำอีกเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะได้ใช้ตรงนี้แหละค่ะเป็นการขยายการทำงานในทาราฟาร์มนี่คือหนึ่งในโปรดักต์ของทาราฟาร์มของเราที่เราจะเอาไปทำเรื่องกลิ่นบำบัดค่ะกลิ่นบำบัดจะช่วยให้พวกเราทำการเชื่อมโยงในการเยียวยาเขาเรียกว่าเป็นเทอราปีการเยียวยาที่จะทำให้คนหนึ่งคนเพาะปลูกแล้วไงคะปรุงแล้วก็แปลงแล้วก็ปั่นและเดี๋ยวนี้ก็มีปุ๋ยเองโอ้โหปุ๋ยค่ะปุ๋ยค่ะเดี๋ยวออกโลโก้ปุ๋ยเดี๋ยวแจกปุ๋ยปีใหม่นี้แจกปุ๋ยเริ่มกองปุ๋ยแรกคือวันที่5ธันวาลมหายใจของพระราชาที่เป็นที่รักของเราเราจะหายใจไปด้วยกันนะคะเอ๊ะอันนี้มันต้องถูกริมออกไปป่ะอันนี้กุหลาบป่าของเจ้าที่ปลูกให้ติ่งเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีอย่างนี้ให้ตัดออกอ้าวที่มันเยอะเลยนะเนี่ยใช่อ้าวเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาเรียนรู้นะคะขออนุญาตทัชชิวนิดนึงเฮ้ยสวยมะนี่มานี่เลยค่ะก้องขาก้องขามาดูอันนี้ค่ะที่อยากได้มากไม่ใช่อยากได้เป็นของฉันอยากทดลองว่าลองทำกุหลาบกลิ่นเนี้ยให้หอมสิอ่ะเก่งจริงทองก้อนไปทำเฮ้ยมันมีกลิ่นหน่อยหน่อยทองก้อนก็ช่วยว่าแม่ทำได้แม่ทำได้อะไรวะทำกลิ่นกุหลาบเนี่ยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวก็ใส่อะไรเข้าไปสักอย่างเดียวแต่ว่าไม่ใช่เป็นเคมีเป็นแร่ธาตุอ่ะฉันท้าเธอทองก้อนมานี้แม่ท้าเธอนะตื่นยังมาทำซิเนี่ยทำให้ได้แล้วก็เอากลิ่นเนี้ยเดี๋ยวจะตั้งชื่อให้เพราะมันเป็นม่วงเข้มนะคะอ่ะมีคนดูอยู่เยอะชมกุหลาบก่อนเดี๋ยวจะไปชมเดี๋ยวจะไปนั่นเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนิดนึงพี่ติ่งชอบดอกไหนถ่ายวะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูว่าเราจะส่งไปที่เมืองเลยเราจะส่งไปว่าช่วยเอาอย่างนี้มาเขายังไม่เอาของขึ้นรถเขาจะมาถึงเราวันอันนี้ก็แปลกนะเจ้าค่ะสีเนี่ยอิดอะโอโรสนะเจ้าค่ะอ่ะสิถ่ายวะถ่ายไปลูกเพราะเดี๋ยวเขาต้องไปเอามาจากหลายเจ้านะเพราะเราสั่งเขาถี่มากทองก้อนบอกเขาจะไปเอามาจากหลายเจ้าเลยแล้วเวลาถามว่าแล้วสิ่งที่แม่ชอบมีไหมเขาจะบอกครับครับนะมีไม่มีแม่ต้องทำใจเอาเองนะแต่ก็เอ็นดูมันมากเลยอ่ะเป็นดูความรักของลูกหลานจริงๆอ๋อยนี่ค่ะถ่ายอันนี้ให้คุณแม่หน่อยค่ะคุณแม่ชอบแบบสีหวานๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็บอกเขาว่าเราจะต้องการอันนี้แจ๋วแจ๋วมากเลยโอ้โหอันนี้เธอข่มคนอื่นเลยนะเนี่ยอันเนี้ยข่มคนอื่นไม่เธอรู้ดิแต่ผู้หญิงปากแดงก็เรียกว่าข่มไปเลยคนอื่นด้อยแต่ว่าไม่ด้อยเนี่ยอย่างเงี้ยคุณแม่ชอบมันเหลือบๆอันนี้เหมือนอันนี้นะถ่ายถ่ายถ่ายอันเนี้ยสวยเพราะว่ามันดูถ่อมตัวนะดูสิเหมือนกุหลาบอังกฤษมะน่ะพวกนั้นน่ะเอาละชื่นชมดีแล้วนะคะใครอยากปลูกกุหลาบกับเราวันพุธกุหลาบมาส่งอีก 2,000 ดอกและเราจะใช้กระบวนการของการปลูกภายในวันเดียวพี่ติ่งจะต้องเป็นลมพี่ติ่งจะต้องเป็นลมชื่อชุดหมีไปแล้วนะคะคุณแม่นะไปรถไปไหนแล้วเนี่ยคิวผิดมานี่เลยค่ะมานี่ค่ะเราเดินขึ้นไปข้างบนก่อนเราต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์ค่ะทุกครั้งที่เราเอ็กซ์เซอร์ไซส์หัวใจเราจะแข็งแรงปอดเราจะแข็งแรงและกำลังขาของเราก็จะแข็งแรงค่ะ
เดินนิดเดียวอย่างนี้เดินได้พูดได้นี่แสดงว่าเราแข็งแรงมากนะคะอายุเริ่มต้นเมื่อ70ค่ะถึงแล้วเวลากลับมาวันแรกคุณแม่จะไปกราบนมัสการในทุกสิ่งที่พวกเราเห็นว่าเราได้ใช้เป็นไปเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาถวายนะคะสำหรับคุณแม่แล้วชีวิตที่เหลือก็ถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าอ้าวสวัสดีจ้ะมันเดล่าทำไรอะลูกฮะถอนหญ้าหญ้าลกในใจเธอป่ะฮะเออถ้าหญ้าลกในใจอ่ะอย่าปล่อยให้มันลกนะเดี๋ยวแมลงวันตอมได้ฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะเข้าไปดูทาราฟาร์มเตรียมแผนการทำงานปุ๋ยกองแรกถึงจะมีแมลงวันตอมปุ๋ยแต่แมลงวันไม่ตอมใจเดินต่อไปอีกนิดนะคะสวยไหมทำให้คนทางบ้านหายคิดถึงก่อนเดี๋ยวขอแอบไปชะเง้อดูหน่อยว่าตรงองค์ดำสามารถอ่านบทธรรมได้หรือเปล่าจะขอบคุณยาวเครนกับพึ่งมองมุมนี้ค่ะมองมุมนี้เพราะเขาเพิ่งจัดหินมุมนี้ฟังจากรายงานของสมชายยาวเครนเอ้ยเขาบอกว่าเขาจะเสร็จวันที่5น่ะฮะโอเคไหมคะโอเคโอเคนะคะคือตอนนี้เวลาทำงานก็คุณแม่ก็เร็วบางทีหลุดคุณแม่ไม่หลุดกล้องหลุดตอนนี้เราก็ดูนะคะก็เห็นแล้วราคาว่าเขาเอาอยู่ในกรณีนี้เนี่ยคุณแม่ต้องขอบคุณคณะทำงานทุกคนเราก็ทำงานกันทุกคนล่ะค่ะกลับไปที่เสถียรหนึ่งก็ขอบคุณตอนนี้ต้นไม้ที่เสถียรหนึ่งก็เริ่มฟื้นฟูสงสัยเราจะต้องอ่านตรงนี้ละลูกตรงนั้นเขาจะเราจะไปขวางเขาไหมเนี่ยโอ้เป็นสิ่งที่พวกเรามองเห็นการทำงานโอ้โหดูต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นตอนที่ปลูกคุณแม่ไม่ได้ไปนะดูสิไม่ได้มายืนตรงนี้แล้วดูต้นนั้นล่ะค่ะช่วงนั้นล่ะค่ะต้นไม้พันปีของเราและเป็นต้นไม้ที่พวกเราเองก็จะใช้เป็นสัญลักษณ์ของการระลึกถึงบุคคลที่เรารักระลึกถึงบุคคลที่เราได้มีความสัมพันธ์ที่มีชีวิตที่อยู่ร่วมกันแม้แต่ช่วงเวลานั้นจะสั้นจะยาวและเป็นการพบเพื่อจากพรากก็จริงแต่ความสั้นยาวและการพบกันอย่างจากพรากมันจะมีความสดเสมอที่เรานึกถึงกันมันมีความสดถึงขั้นที่เรียกว่าสิ่งที่รักตายจากแต่ความสุขที่ได้รักยังอยู่เมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ภาวนาส่งไปให้น้าตุ๋ยน้าตุ๋ยรู้เรื่องมากรับรู้จริงๆแล้วเรื่องของการรับรู้ทางจิตเนี่ยมันต้องฝึกอ่ะคุณแม่ว่าการที่เราผูกพันกับใครสักคนแล้วเราชวนกันทำสิ่งที่ดีงามทำสิ่งที่พวกเราเองอยากจะให้กำลังใจกับท่านที่กำลังดูแลผู้ที่ป่วยไข้ไม่ว่าจะในระยะสุดท้ายหรือในระยะที่ไม่สุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านบทธรรมตรงนี้เนาะเพราะว่าเรามีความรู้สึกแล้วล่ะว่าเราสามารถที่จะอยู่ตรงนี้ได้ดีกว่าเพราะแสงมันไม่ร้อนมากค่ะขอให้มาตรงนี้เลยค่ะค่ะให้เขาเตรียมตัวนิดหนึ่งค่ะมองกลับไปดอกบาวบาบยังบานบางต้นโรยเพื่อที่จะแตกยอดใหม่ก็จริงนะเราก็มองเห็นอยู่ว่าทุกครั้งที่เราได้ดูแลต้นไม้ด้วยหัวใจเวลาต้นไม้จะตายเรายังรู้สึกเอ้ยเราต้องมีความรู้อะไรบ้างทีนี้ถ้าพูดถึงคนจะตายล่ะถ้าถึงคนที่จะตายล่ะเราจะดูเขาด้วยอะไรด้วยความกตัญญูคือดูด้วยหัวใจเนี่ยคุณแม่ก็รู้แหละหัวใจจับต้องได้แต่พอบอกความกตัญญูเนี่ยมันฉายโชนขึ้นมาทางปัญญา
เราดูแลน้าตุ๋ยด้วยความกตัญญูที่จริงน้าตุ๋ยเขากตัญญูคุณแม่มากนะคะเข้ามาเดินที่ตรงนี้ค่ะตอนนั้นยังไม่มีแมนดาร่าเลยน้าตุ๋ยคือกลุ่มแรกที่เดินเข้ามากับคุณแม่ในหุบเขาโพธิสัตว์พ่อน้าตุ๋ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเกษตรอินทรีย์มีไร่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะระหว่างเมืองอยู่ซิดนีย์มันมีเมืองอยู่เมืองนึงแล้วลูกสาวอ่ะชื่อไร่ปลูกรักบุญรักหรือปลูกรักก็ไม่รู้ชื่อไร่อ่ะแล้วคุณแม่เป็นมะเร็งอ่ะคุณแม่ไปพักที่นั่นมันเป็นฟาร์มออร์แกนิกพอเรามีมะเร็งด้วยกันทั้งคู่นะตุ๋ยก็ใช้ไร่ภริษาที่หัวหินแล้วส่งต่อมาที่หุบเขาโพธิสัตว์เราอยากบอกว่าผักในร้านปลอดภัยมันปลอดภัยเพราะมันมีใจที่กตัญญูเราดูแลกันไปดูแลกันมาถ้าน้าตุ๋ยต้องพักก็พักด้วยความกตัญญูของพวกเราที่ได้ดูแลในช่วงที่สำคัญมากแล้วก็เป็นช่วงที่เรายังปฏิบัติถึงการไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้คุณแม่อยากมาชวนพวกเราลองกตัญญูต่อชีวิตของเราอย่าเป็นมนุษย์ที่ถูกแมลงวันตอมอ้าวรักค่ะเราได้มองเห็นเราเข้ามาก่อนนะปึ๊บอ้าวละเขาบอกว่าอย่าให้คุณแม่เนี่ยถือไอ้เนี่ยเยอะพี่ติ๋งเอาแค่วางไว้ข้างล่างพี่ติ๋งก็อย่าถือเยอะค่ะมันเป็นคลื่นแม้สบายจังอ่ะค่ะพร้อมอุ้ยสวยนะมุมกล้องแม้นี่ขนาดยังไม่ได้กล้องใหม่เลยนะเนี่ยมองเห็นพอดีต้องส่งให้เรียนเรื่องการตัดต่อเพราะว่าเครื่องมือใหม่มันจะตัดต่อได้พี่ติ่งมันจะมีอย่างนี้ด้วยนะแพลตฟอร์มของเราเนี่ยมันจะมีเป็นออดิโอมีเสียงอย่างเดียวด้วยเพราะว่าเสียงอย่างเดียวอย่างเช่นอย่างนี้นะ สมมติเรามีห้องอัดสักห้องหนึ่งเล็กๆไม่ได้แพงเรามีได้แล้วเราก็อ่ะพี่ติงไปสวดมนต์สมมตินะอเสวนาจะพารานางอย่างเงี้ยสมมตินะคะพี่ติงก็ฝึกว่าแล้วพี่ติงก็ไปเปิดฟังไม่ต้องฟังเสียงคนอื่น mm-hmm. เดี๋ยวไกด์ให้ก่อน okay. เช่นขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถอะหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตเนี่ยใจมันต้องออกมาใจมันต้องออกมาเข้าใจไหมมันไม่ใช่แค่ฟังแต่เมื่อกี้คุณแม่ทำให้ดูว่าคุณแม่เอาใจนอบน้อมจริงๆด้วยกายวาจาใจต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพอเราฟังภาษาไทยรู้เรื่องพอธรรมยักษ์มันออกมาหมดเลยมันกตัญญูพึบอย่างเงี้ยคลื่นเสียงของเรามันคืออะไรมันคือกุศลและเจตนาเดี๋ยวทำฮะนี่อยู่หนึ่งในแพลตฟอร์มเชิญทุกคนไปสวดอานาปานสติของตัวเองเวลาพี่ติ่งเกิดไปนอนอยู่ในเตียงเปิดเสียงตัวเองอานาปานสติเมื่อเช้านี้เขาก็สวดกันคนอื่นสวดก็คนอื่นสวดก็เมื่อคืนนี้เห็นพี่ติ่งสวดมนต์ฟังเสียงคนอื่นสวดนึกในใจเอ๊ะจะช่วยลูกยังไงดีเดี๋ยวทำห้องให้มาสวดเลยและทุกคนไม่ใช่ให้พี่ติ่งจอยสวดนันทวันสวดแม่ชีคนนั้นคนนี้มาถึงสวดสวดแล้วเก็บว่าแล้วก็อยู่ในแพลตฟอร์มใครอยากจะเอาไปเป็นแรงบันดาลใจเอาไปหรืออยากจะสวดเองก่อนสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มคุณแม่ทำอันนี้เสร็จเดี๋ยววันที่6พอเสร็จคุณแม่ทำเพราะมันไม่ได้ยากมันทำได้อยู่แล้วห้องหนึ่งในธรรมาสมของเราอะพี่ติงเราอะมีห้องธรรมาสมอยู่กี่ห้อง100ห้อง1ห้องเป็นห้องนี้เลยฝึกสวดมนต์แล้วก็เนี่ยเลยเก็บเสียงทำได้ไหมทำได้ไหมจ้าทีมได้อยู่แล้วแล้วถึงเวลาคุณแม่ไปปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะคุณแม่ก็คุยอ่ะมาคุยกันอ่ะเดี๋ยวพี่เปียกมาคุยกันพี่เอื้องมาคุยกัน
เพชรยุพามาคุยกันในรายละเอียดที่คนไม่ถนัดไม่เหมือนกันเชื่อไหมคะเสียงเนี่ยค่ะคนดูมากกว่าภาพคนฟังอ่ะใช่ไหมอ่ะถ้าสนใจนะคะกดไลค์มาเลยค่ะจะทำโครงการนี้ค่ะเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือค่ะทุกคนมาสวดมนต์เช่นอานาปานสติด้วยเสียงของตัวเองในห้องที่เราอัดให้แล้วเก็บไว้ถึงเวลาหยิบสิ่งนี้ออกมาใช้ได้เลยอันนี้ได้ตอนไหนด้วยมาตอนเปิดเสียงให้น้าตุ๋ยฟังถามว่าไอ้น้าตุ๋ยก็สวดมนต์บทนี้อยู่กับเราตอนบวชมีเสียงน้าตุ๋ยไหมไม่ได้เรคคอร์ดน้าตุ๋ยเป็นครูแล้วค่ะต่อไปนี้พอมาได้ยินพี่ติ่งสวดอะวิ่งหาต้นแบบเขาก็บอกว่าเสียงผู้ชายเขาก็ไม่ถนัดเสียงผู้หญิงอ้าวก็ผู้หญิงคนไหนล่ะชีก็เป็นผู้หญิงนี่ก็ทำเองอะสิ่งเหล่านี้คุณแม่เชื่อมโยงเร็วนั่นเราต้องฝึกเป็นมนุษย์ที่ไม่มีแมลงวันตอมก่อนเสียงสวดมนต์ของเรามันถึงจะไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดวันนี้ฟังบทธรรมนี้เลยค่ะขออนุญาตคุมผ้าก่อนหนาวนะจ๊ะขอบอกนะจ๊ะวันนี้เปลี่ยนชอเป็นเนี่ยพาสมีนานะอุ่นเลยเจ้าค่ะมีคนถวายคนชอบถวายอย่างเงี้ยค่ะปีนึงจะใส่ได้หนเดียวประเทศไทยแบบพี่ติ๋งมีไหมอ่ะผู้รอดจากการศึกอันนี้ผู้รอดจากการศึกต้องทำยังไงคือ1ต้องเป็นคนที่ไม่หนักอกหนักใจเนี่ยถ้าหนักอกหนักใจแมลงวันตอมนะหนักอยู่ด้วยอกุศลเนี่ยนะคะทิศไม่กระจ่างปัญญาไม่มีเลยทำทั้งหลายไม่แจ่มแจ้งมีถีนมิทธะขี้เกียจเบื่อง่วงจับจิตฝืนใจประพฤติพรหมจรรย์มีความสงสัยในธรรมคือมีวิจิกิจฉาในธรรมอาการเหล่านี้ค่ะศึกอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนไม่ยอมศึกก็จะต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นดังกัลยาณมิตรคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคจะประกอบพิจารณาณชาคิริยธรรมเนี่ยคือแบบอยู่เนืองๆเปื้องนะคะจิตใจอยู่เนืองๆเป็นผู้เห็นแจ้งในธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลใช่ไหมละอกุศลจะเป็นผู้ขนควายบำเพ็ญในโพธิปักขิยธรรมภาวนาตลอดราตรีแม้ขณะจิตเดียวก็น่าชมอันนี้คือพูดไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะวันนี้พูดว่าผู้เปรียบด้วยการไม่ถูกแมลงวันตอมภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามถ้าเธอเกิดครุ่นคิดอยู่ด้วยความครุ่นคิดในทางกามเนี่ยกามคุณก็ดีเกิดความครุ่นคิดอยู่ด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นก็ดีเกิดความคุ้นคิดอยู่ด้วยความคุ้นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากก็ดีภิกษุนั้นต้องไม่รับเอาความคุ้นคิดเช่นนี้นั้นๆไว้และทิ้งเสียถ่ายทอดออกเสียทำให้สิ้นสุดเสียถึงความไม่มีอะไรเหลืออยู่คือไม่ให้มีสิ่งเหล่านั้นไม่มีเรื่องกรรมคุณเรื่องพยาบาทเรื่องให้ผู้อื่นเดือดร้อนภิกษุผู้เป็นเช่นนั้นแม้เดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่นอนอยู่ก็ตามเราเรียกว่าผู้ทำความเพียรเผากิเลสผู้กลัวต่อความเป็นทาสของกิเลสเป็นผู้ปรารภความเพียรเนี่ยมั้ยประคองตั้งจิตไว้ติดต่อสม่ำเสมอและเป็นผู้มีตนส่งไปแล้วในการกระทำเช่นนี้สมบูรณ์ถ้าเราคุ้นคิดในกามคุณเช่นดูกุหลาบต้องสวยต้องบานอย่างนี้ต้องกลิ่นอย่างนี้นี่กามคุณนะแต่ถ้ากุหลาบไม่ใช่ของฉันมันมีตูมมีบานมีโรยมีร่วงไม่ใช่ของฉัน
ปลูกกุหลาบได้แต่ไม่มีแมลงวันตองอย่างนี้คือกามคุณที่ถ้าเป็นเรื่องของราคะเลยล่ะเรามีความมัวเมาเช่นเราเปิดเว็บเราเห็นผู้หญิงเปื้องผ้าเรารู้สึกเราเห็นผู้ชายทำท่าเราอินนี่มันยิ่งกว่าแมลงวันตองผิดคู่ผิดฟ้าผิดตัวผิดโพซิชันพี่ติ๋งเข้าใจมาจากเรื่องเล็กๆจากเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เรื่องใจกามคุณต้องละมันแมลงวันตอมที่โกรธล่ะลำคาญเนี่ยคุณแม่ไปที่บ้านทุกคนบอกว่าคุณติ๋งร่มขึ้นปูนบอกว่าแม่บ้านเราสวยที่สุดเพราะพี่ติ๋งพูดว่าสมัยก่อนน่ะบ้านของพี่ติ๋งเขาเนี่ยแข็งเป็นพลาสติกแม้กระทั่งดอกไม้จนผู้ชายที่รักพี่ติ๋งบอกว่าแม่ดอกพลาสติกแม่เอาไปไว้ในสวนเลยดีไหมพี่ติ๋งตอบว่าไม่ได้ลูกเกินไปหน่อยแต่พี่ติ๋งก็พูดเองนะคะที่คุณแม่พูดเนี่ยคุณแม่ไปนั่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าอะไรว่าสมัยก่อนบ้านเป็นไงเป็นแบบมินิมัมเลสต้องเรียบแล้วก็แข็งแข็งแล้วก็อยากให้ทุกอย่างอยู่นานๆไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปต้องอะไรมากก็เลยดูแข็งไปหมดถามว่าอย่างเนี้ยหมายถึงพยายามจะละกามคุณใช่เปล่าไม่ใช่เบื่อขี้เกียจทีละมิถะเบื่อขี้เกียจแล้วก็หวังสำเร็จรูปพวกประมาณของสำเร็จรูปอ่ะเห็นไหมคำว่ากามคุณเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำแมนดาร่าไม่ได้คุณจะปลูกกุหลาบไม่ได้แต่ว่ากามคุณก็คือต้องละการเพลิดเพลินในกามเพลิดเพลินในสุขเวทนาขี้เกียจมันก็เป็นทุกขเวทนานะเห็นไหมอันนี้ยกตัวอย่างเพราะเขาเป็นคนซักอยู่แต่พี่ติ๋งจะเป็นคนซักเป็นทางโลกที่ซักเข้าใจไหมเนี่ยสรุปแล้วมีบ้านสะอาดสวยงามร่มรื่นแต่ไม่ต้องมีอำนาจของความต้องสวยถูกใจฉันหรือมันต้องเป๊ะแบบนักบัญชีอย่างเงี้ยเข้าใจทีนี้ไอ้การคิดพยาบาทสมมติอ่ะเราทำธุรกิจแล้วถูกคนอื่นโกงจ่ายเงินไปแล้วไม่โอนให้เราถ้าเรานึกถึงที่ไรเราพยาบาทอันเนี้ยแมลงวันตอมอันนี้ละยากนะเจ้าคะถ้าเรารู้เนาะเราซื้อเท่านี้เราไม่โอนให้หรือว่าเราซื้อเท่านี้ถ้าโอนให้เราก็จะขายได้เท่านี้ก่อนมันจะนวลเนียอยู่ได้กำไรและขาดทุนทำไงอะต้องพยายามต้องพยายามค่ะหรือว่าเรารักขนาดนี้ยังไปมีคนอื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ทำไมจะมีความสุขเลยเดี๋ยวจะไปดูหน้าซิอะไรอย่างเงี้ยมันก็พยาบาทใช่ไหมเจ้าคะแมลงวันตอมเข้าไปเนี่ยเราเห็นเราทำไมต้องขอโทษนะทุกข์เพราะความเลวของคนอื่นทำไมเราต้องเน่าทั้งที่เราก็ไม่ได้ไปมีคนอื่นนะจำไว้เชียวอย่าเป็นมนุษย์ถูกแมลงวันตอมแค่คิดไม่ดีพยาบาทมันก็เน่าแล้วตอนนี้พอมีความคิดอย่างนั้นนะเจ้าค่ะพอรู้ตัวก็จะหายใจแบบที่คุณแม่สอนแล้วความสติว่ากลับมาแล้วมันก็จะบอกก็ดีแล้วนี่ก็ไม่ดีอย่างนั้นจะคบไปทำไมก็ไปแล้วเราก็มีความสุขแล้วมันก็กลับค่อยๆกลับเข้ามาเจ้าค่ะคือมันก็มีปัญญาแหละอย่างสมัยหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสูญเสียอะไรสักอย่างนึงในขณะนั้นต่อไปขณะหน้าเราอาจจะบอกว่าโอ้เราโชคดีจริงๆนะที่เราสูญเสียเพราะว่ามันทำให้เรามีอิสรภาพมากกว่าปัญญาไหมปัญญาเจ้าค่ะนะไม่ใช่ซ้ำเติมไม่ใช่อะไรที่แบบนอยนะไม่ใช่นะถ้าเรานั่งอย่างนี้เขาจะลำบากกันเยอะนะเราลุกเถอะ นี่ค่ะเขาเริ่มเอากล้องมาแล้วเราก็เนี่ยหันอย่างนี้นะแมลงผู้ไม่มีแมลงวันตอมนะอย่าคิดร้ายกับคนอื่นนะคะไอ้แล้วคนสองคนนั้นก็มีแมลงวันตอมไหมนะถ่ายดูขึ้นมาแอบถ่ายยายแอบถ่ายยายค่ะแมลงวันตอมไหมถ่ายทำกล้องสวยๆสิเห็นคำว่าตรำแล้วถ่ายไปที่น่ะกดลงไปสิจ้าฝึกหมดเวลายังคะถ้ายังไม่หมดเวลาจะขอแอดเวนเจอร์ไปดูองค์ดำนิดนึงปะตั้งใจว่าอย่างนั้นอ้าวเครื่องมือเดี๋ยวเขาจะวันพุธเขาจะมีคนมาดู
วันครึ่งเจ้าค่ะอ๋อเจ็ดครึ่งอีกจิตหนึ่งอีกจิตหนึ่งอ่ะป่ะเราก็ได้กราบพระตรงนี้ก่อนคุณแม่กลับมาคุณแม่ก็จะมาในที่ที่เป็นพระพุทธเจ้า1ใน5พระองค์แล้วก็ตอนนี้ที่เสถียร1มี3พระองค์แล้วค่ะนะคะก็เดี๋ยวบอกทางนู้นว่าให้เก็บได้อ่ะเรามากราบพระอริยะธาราที่พระที่องค์ดำนะองค์เตเรตุเตเรตุเรโสเตเรตุเตเรตุเรโสได้เห็นองค์ท่านที่เป็นตักนะตักเรียกอะไรนะสนับเผานะคะคราวนี้เราก็จะไปที่เนี่ยค่ะดูต้นไม้ต้นนี้สิค่ะต้นไม้ต้นนี้ค่ะที่เคยร่วงแบบชนิดที่เรียกว่าร่วงโรยวันนี้ก็จะแสดงความจางคลายเห็นร่วงโรยนะคะนี่กำลังโรยนะคะเนี่ยบานเต็มที่แล้วโรยเราต้นอะไรเนี่ยสิพี่ติ่งถามหาจังเลยยังไม่ชื่อไม่ถูกยังไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปองค์ดำเลยไปดูซิจะได้ไปดูเรื่องหินเมื่อวานนี้เราก็เห็นละอยู่อีกกี่วันค่ายาวเคนมา3วันครับคุณแม่โอเคอาศัยช่วงนี้ก็จังหวะเขาฟันหล่อไปไม่ยาวเคนไม่มีฟันหล่อหรอกมีแต่รวยขึ้นช่วงนี้งานเยอะงานเยอะงานเยอะก็ดูพวกเราสิแสดงว่าทุกคนร่ำรวยยายละดีใจลูกศิษย์ร่ำรวยเมื่อวานนี้คุณมณีบอกคนรวยเนี่ยเขาไม่พูดกันหรอกว่าเขารวยน่ารักอ้าวไปค่ะเราไปนะคะอากาศหนาวดีจังเลยอ้าวไปด้วยคุณแม่เจ้าขามีคำถามนิดนึงเจ้าค่ะว่าในบทสวดมนต์นะเจ้าค่ะแต่เวลาขึ้นใหม่ก็จะมีเหมือนกับคุณแม่ชีนำว่าแล้วก็ตรงนั้นที่ไม่มีใครสวดเลยมันคืออะไรเจ้าคะแบบเวลาขึ้นเวลาคุณแม่หันธรรมยังเนี่ยเหรอหันธรรมยังอ๋ออันนั้นเป็นการนอบน้อมเป็นผู้นำลีดเดอร์ก็นำแต่ถ้าเผื่อไม่แต่ถ้าเผื่อว่าเรานำเราเองเราต้องหันเหมือนอย่างคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็นำของคุณแม่เองคุณแม่ก็หันอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณแม่นำมันจะมานำหลายคนมันก็ยากใช่ไหมส่วนเองต้องหันเราต้องหันต้องฝึกหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตเนี่ยตอนนี้ห่วงมากเลยอ้าวพี่อะไรอ่ะมาจากพี่ยาหรอโอ้พี่อะไรอ่ะคะพี่ไก่ครับพี่ไก่ไม่เคยมาเลยมามาหรออ้าวตายวันนี้ช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างครับผมขึ้นมาจากใต้อ๋อเห็นแต่พี่หมูอ่ะแล้วพี่หมูอยู่ไหนอ่ะตอนเนี้ยวันนี้อยู่ดอนตูมยกของอยู่ดอนตูมครับโอ้ยร่ำรวย นะจ๊ะจ้ะก็เนี่ยค่ะยาวเครนค่ะเดินมาปลูกต้นไม้กับเราตุ๊กนายยกหินที่ภูเขาองดำองดำครับเอ้ยไม่ใช่โทษภูเขาจำลองครับแล้วก็ตกต้นเบาบักพี่อยู่มากี่วันแล้วเนี่ยหนึ่งเพิ่งมาเมื่อวานนี่ครับอยู่กันให้เสร็จเลยเนาะสาธุมาเลยค่ะโอ้ยพี่ไก่จำไงโอ้พี่ไก่ล้อพี่ไก่ลอยเลยอ่ะโอ้แล้วเมื่อวานนี้อ๋ออันนี้เข้ามาแล้วนะสมชายอันนี้จะยกไปไว้ที่ทาราฟาร์มทางเข้าเลยเป็นที่เช็คอินเป็นเมล็ดพันธุ์เพราะว่าอันเนี้ยจะเป็นแบบจะไม่มีอะไรบังองค์ท่านเลยโอเคนะอันนี้ลองหาทางว่าจะย้ายโดยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ถ้ามีรถมาอีกคันหนึ่งของออยก็ยกเลยว่าถ้าวันที่5เราทำปุ๋ยได้ปลูกต้นไม้ได้กำลังให้พี่จอยประสานว่าวันที่5ถ้าต้นไม้เข้าได้นี่ดูค่ะอันนี้ค่ะที่คุณแม่เอามาดูเลยนะคะหินอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครมีเอามาเลยเอามาบริจาคเลยเพื่อที่จะมาทำอะไรคะแตนมานี่เลยค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะวางเนี่ยพี่ไก่เขายกอันนี้พี่หมูทำไว้คิดถึงพี่หมูนะคิดถึงพี่หมูคิดถึงใครนะอีกคนนั้นที่ร้อยตาร้อยอ่ะอีกคนนึงอ่ะฮะเซียเมงอุ่นใจนะครับอุ่นใจเนี่ยอุ่นใจเดี๋ยวต้องมาช่วยเต็งแมงคุณพ่อชูโคตรจำง่ายคุณพ่อชูโคตรนะคะค่ะ
ทีนี้อันเนี้ยค่ะเราทำแล้วเราจะเอาเนี่ยหินที่เมื่อกี้เนี่ยนะคะมาวางตรงเนี้ยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็ปูเลยอยากทำให้เสร็จก่อนวันที่5อยากไปเปล่าก็ไม่รู้แต่ไม่ต้องเอาน้ำไหลก็ได้นี่ไม่อยากครับเป้าหมายครับมันต้องมีเป้าหมายและอันนี้ยกตรงอย่างจ๊ะยังครับคุณแม่ยังครับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะเคลียร์มาเมื่อวานก็เลยเดี๋ยวก่อนจะกลับกราบก่อนพี่ติงมากราบพระก่อนมหัศจรรย์มากเจ้าค่ะพี่ติงเนี่ยคุณมหัศจรรย์มากไปอาทิตย์เดียวพี่ติงต้องรู้ว่าพวกเราเนี่ยนะมีปาฏิหาริย์ในลูกน้องเราทุกคนก็ทำเราไม่ได้ทำแต่เราไปนู่นนะตอนนี้พระพุทธชยันตีองค์ดำมีบทบาทมากในการช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะณตุ๋ยเนี่ยเป็นหนึ่งในการเดินทางติดตามพระพุทธชยันตีองค์ดำคุณแม่จะพูดว่ายังไงดีขนลุกนะตอนนี้ท่านอย่าลำคาญนะถ้าคุณแม่จะพูดถึงณตุ๋ยบ่อยๆเป็นที่รักหลานสองคนกัสก็ดีหลานก็คือลูกของกัสก็ดีภริษาคือหลานผู้หญิงเมื่อวานนี้ก็คุยกับหมอแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุณแม่เนี่ยจะเอาน้าตุ๋ยเป็นครูว่าเราจะไม่มาพูดเรื่องการตายจากเลยอยู่ที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วจะทำให้ดีที่สุดยังไงเนี่ยตั้งใจละเพราะว่าน้าตุ๋ยก็ยังสู้นะคะมีความสู้แบบเหมือนคนที่สู้ว่าจะเป็นคนที่จะช่วยคนอื่นน้าตุ๋ยอยากทำเรื่องผักออร์แกนิกมาช่วยเราทำเรื่องร้านปลอดภัยแล้วก็ส่งเมล็ดพันธุ์จากไร่ภริษามาถึงพวกเราน้าตุ๋ยจะยังอยู่กับพวกเราในลมหายใจของพวกเราที่จะยังทำงานอยู่อันนั้นเป็นสัจจะของคุณแม่เลยเพราะคุณแม่อยากจะเชิญชวนทุกคนว่าใครที่ป่วยไข้มาเรียนรู้วิธีการดูแลผู้ป่วยไข้มาดูแลพ่อแม่ของเราในช่วงเวลาที่ท่านต้องการความกตัญญูของเราความกตัญญูของลูกเนี่ยนะคะมันคือปัญญาของลูกเลยดูแลพ่อแม่ที่ป่วยไข้อันนี้คุณแม่รับทำและเป็นหนึ่งในโครงการนะคะแล้วก็ถ้าไม่ป่วยล่ะมาเลยค่ะทุกท่านที่กำลังต้องการเขาเรียกว่าขยายพลังของตัวเองแต่ไม่รู้จะไปปักกับใครถ้าศรัทธาในหุบเขาโพธิสัตว์มีความรักต่อคุณแม่กตัญญูต่อคุณแม่มารวมเลยเมื่อวานนี้พี่เปี๊ยกน่ะเอาเช็คที่ได้มาจากการขายหุ้นอะไรของพี่เปี๊ยสักอย่างหนึ่งแล้วบอกคุณแม่ทำให้เสร็จเลยเนี่ยเราต่างคนต่างทำมันเสร็จยากอ่ะมาทำร่วมกันดีไหมพี่ติงบอกคุณแม่จะเอาไหมคะคุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่เอาแต่คุณแม่ให้นันทวันเครื่องมือเห็นไหมคะคุณแม่ส่งต่อเลยค่ะเพราะคุณแม่ไม่จำเป็นแต่งานของคุณแม่จะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นใครที่ถวายอะไรคุณแม่จะเป็นเนื้อนาบุญที่จะไม่เก็บไว้เป็นเรื่องของคุณแม่เลยค่ะไม่มีเลยค่ะทุกอย่างจะเป็นเรื่องของการกตัญญูต่อพระธรรมนี่คือสัจจะของคุณแม่เลยแล้วคุณแม่ก็อาจจะตายนะคะคุณแม่เองก็ยังปวดตรงที่คุณแม่เป็นมะเร็งอยู่ถ้าทำงานมากเกินไปก็ยังรู้สึกเนี่ยทุกคนก็ต้องเอาคลื่นเคลื่อนเลยเนี่ยออกไปจากคุณแม่หมดเลยเพื่ออะไรคะเพื่อการดำรงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนร่างกายแล้วถึงจะใช้พลังงานของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อรับใช้เป้าหมายปากธงเลยค่ะ5ธันวาตรงนี้เสร็จสาธุกับยาวเคนนะคะและ5ธันวาอาจจะมีต้นไม้ลงเลยสาธุกับแม่งนะลูกนะคะคุณโชโคจะมาช่วยไงช่วยเปล่ายังไม่รู้เลยสาธุไปก่อนแล้วก็สาธุกับทุกคนที่จะมาช่วยกันปลูกต้นไม้บวชแม่ชีวันที่5บวชแม่ชี25ชีวิตปลูกต้นไม้ด้วยแล้วก็มีการประชุมแพลตฟอร์มวันที่6เพราะฉะนั้น5 6 7รับรองได้ว่าเราก้าวกระโดดเลยค่ะนี่คือสัจจะของพวกเราทุกคนขอให้คุณเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือเอามาลามาลาเร็วทั้งหมดมาลาเอามาทั้งหมดสิอาจารย์โจกำลังเดินทางฮะอาจารย์โจเหรอเปลี่ยนอันนี้เหรอใช่ค่ะเออเคยชั่วหน่อยนี่ไม่ใช่อุปทานนะอันนี้เป็นจริงคือไม่รู้ตัวเพราะมันใส่กระเป๋าอยู่นี่เนี่ยใส่กระเป๋ามันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ย3เวลาตอนช่วงโควิดน่ะนึกออกมั้ยอ่ะว่าแล้วพี่ติ่งรับกรรมปะเอามาพวกเราจะลาก็สัญญากันแล้วค่ะว่า1
องค์ดำตรงนี้นะคะวันที่5ก็นี่2วันหินก็เสร็จแล้วนะดูเข้ามาสิคะก็ดูยาวเข้ามาสิคะเข้ามาแบบยาวเลยค่ะตลอดชีวิตของเขาที่เขาช่วยเราเนี่ยก็จำไปเลยและไม่ว่าคุณแม่ใช้คำว่างี้ดีกว่าไม่ว่าฤดูกาลจะเปลี่ยนยังไงชีวิตก็จากพรากค่ะไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดชีวิตก็จากพรากค่ะไม่ว่าจะอยู่ในกรรมใดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมชีวิตก็จากพรากอยู่กับคนที่คุณอยู่ด้วยตอนนี้ให้ดีที่สุดอย่าเป็นมนุษย์ที่แมลงวันตอมอย่าอยู่กันแบบชวนกันเพลินในกามคุณอย่าอยู่กันอย่างมีพยาบาททำร้ายกันให้โทษกันชี้โทษกันแข่งขันกันไม่เอานั่นคือการอยู่อย่างแมลงวันตอมอยู่อย่างลดละเปื้องอัตตาตัวตนทำทั้งหลายไม่มีฉันไม่มีของฉันโลกนี้ไม่มีฉันถ้าโลกนี้ไม่มีฉันมีแต่การกระทำนั่นคือการลงทุนที่เรียกว่ามรดกกรรมและทำให้มรดกกรรมเป็นมรดกโลกที่นี่เป็นมรดกโลกอยู่แล้วค่ะเพราะการรู้จักบริหารกรรมของเรานะคะคุณแม่ขอให้ทุกท่านสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ต้องเป็นประโยชน์ค่ะคุณแม่แอบดูแล้วล่ะว่าคุณแม่ไม่อยู่เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างทุกคนแอคทีฟมากคุณแม่จึงขอกตัญญูต่อสังฆะของเราทั้งเสถียร1เสถียร2และบรรดาหัวใจเดียวกันและพันมือที่แจ้งความประสงค์ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ร่วมกันเป็นประโยชน์คนเดียวทำยากมาเป็นร่วมกันนู่นๆดูรถแม่ชีใหม่แล้วเราลาตอนนี้เลยค่ะรถใหม่ของเราปลอดภัยแม่ชีแนนนะคะโอ้โหอย่างเงี้ยคุณยายก็สุขสงบเย็นเลยแนนมาเห็นไหมตัดหญ้าเอาทีมโอ้โหเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเมื่อวานนี้เราคุยกันค่ะบอกเธอดูพุทธสาวิกาที่เราวางแผนการบวชเขาดีเขาก็ตันอยู่นี่บ้านสะอาดน่ารักไหมครับเมื่อวานแม้กระทั่งเสียนินก็ยายจะกลับมาฟุ่นเดี๋ยวเอารถมารดน้ำดูเอารถมารดน้ำตอนค่ำคุณแม่จะเห็นว่าถนนไม่มีฝุ่นเลยขอบใจเสียนินมากเลยอย่าลืมเสียนินเดี๋ยวเราจะทำให้คนปลูกสับปะรดแบบกินสับปะรดดีได้เลยขอบใจนะจ๊ะธรรมะสวัสดีค่ะพูดล้อเสียนินเดี๋ยวก็หาว่าเราล้อคนเพชรหรือเปล่านั่นนะเข้าใจโอ้เสียนินน่ารักมากทุกคนน่ารักชอบอยู่เบื้องหลังเออไอเนี้ยต้องเอาไม่เกินหนึ่ง